วัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับมินิกแล้วนะคะเพื่อนๆคงจะเห็นหัวข้อคลิปกันแล้วใช่ไหมว่าเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันนะคะสิวนั่นเองนะคะเป็นปัญหาที่แบบระดับโลกมากสำหรับการเกิดสิวของเรานะคะคือแบบใครๆที่เป็นสิวอยู่แบบด้วยความกังวลมากๆนะเหมือนชาตินี้ฉันจะกลับมาหน้าดีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือฉันจะกลับมาหน้าที่เรียบเนียนไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะจิตตกคือทุกอย่างคือไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าประสบปัญหากับตัวเองมาร่วมเวลาทั้งหมด5เดือนเกือบ6เดือนนะคะสำหรับการเป็นสิวอันยิ่งใหญ่ของมิ้นนะคะเดี๋ยวมิ้นจะคืนพาเพื่อนๆดูนะคะว่าสิวมิ้นมันอลังการขนาดไหนนะคะขั้นแรกนี้ก็คือมันก็มากแล้วอะประมาณเดือน2เดือนมันก็ยังไม่หายนะคะมันก็ยังจะขึ้นมาภาพที่2นี่ก็จะเห็นว่ามันมีการขึ้นมากขึ้นนะคะบริเวณแก้มแล้วก็บริเวณคางคือแบบคือที่จะไม่มีให้ขึ้นแล้วนะแล้วก็เป็นบริเวณที่แบบหน้าผากจมูกคือขึ้นหมดอย่างภาพนี้นะเราจะเป็นรอยแดงมากๆคือแบบน่าเกลียดมากๆนะคะไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้ก็คือจริงๆแล้วมิ้นเป็นคนที่ชอบไปทำบุญที่วัดมากแต่ว่าช่วงที่มิ้นเป็นสิวคือไม่ว่าจะเป็นต่อให้เป็นงานบุญใหญ่แค่ไหนก็คือแบบจะซับซ้อนคือไม่ไปเลยการแบบไปเจอพบปะผู้คนแม้แต่ไปซื้อของไปร้านค้าก็คือแบบไม่ไปเลยนะคะคนทักเยอะมากดีๆทำไมถึงไม่เป็นคืออย่างเงี้ยคือเวลาเราโดนทักมากๆว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราคือจิตเรายิ่งไม่อยากเจอผู้คนมากขึ้นนะคะก็เลยมาพูดให้เพื่อนฟังนะคะว่าอย่างแรกเลยที่มิ้นประสบปัญหาคือมิ้นไม่รู้สาเหตุว่าสิวของมิ้นเนี่ยขึ้นเกิดจากอะไรแต่ว่ามิ้นอยากให้เพื่อนๆ นะคะนึกถึงสาเหตุของสิวก่อนว่าสิวเรามาจากอะไรนะคะอย่างเช่นแพ้สารเคมีมาจากการแพ้เครื่องสำอางแพ้ฝุ่นแพ้แดดแพ้ครีมแพ้แบบอะไรสิวฮอร์โมนหรือว่าสิวอะไรเราจะได้แก้ไขให้ตรงจุดนะคะมิ้นก็ทำมาทุกวิถีทางแล้วนะคะตอนแรกมิ้นก็ซื้อยามาใช้นะคะมิ้นจะเป็นสิวผดขึ้นก่อนคือผดขึ้นเต็มหน้าเลยก่อนที่จะเป็นอักเสบอุดตันอะไรตามมาเยอะแยะนะคะก็แบบหาทุกวิธีในการใช้ก็คือปกติมิ้นจะใช้ตัวอะไรนะโทนเนอร์ของคิดแอนด์เคลียร์นะคะปกติใช้ดีมากๆเลยเพราะช่วงนั้นคือแล้วก็คือไม่ดีขึ้นนะคะก็คือแบบยิ่งขึ้นช่วงนั้นไปช่วงที่มิ้นแบบไปเป็นเซลล์ด้วยนะคะคือไปทำงานเป็นเซลล์แล้วก็ขายของแบบที่แดดอะไรอย่างเงี้ยมากประสบสมวันก็คือแล้วก็เปลี่ยนครีมด้วยนะคะเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับการแพ้สารเคมีแล้วก็แพ้แดดในมิ้นแบบสังเกตเอาเองนะคะเพราะว่าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากสิ่งนี้นะคะอยู่น้อยๆมิ้นก็ใช้เจ้าตัวRX ของดอกดาวเรืองนะคะเป็นอะไรอ่ะมิ้นจำไม่ได้แล้วอ่ะของครีมซองๆอ่ะที่อยู่ในเซเว่นอ่ะถ้าเป็นน้อยๆมิ้นก็ใช้อันนั้นแต้มนะคะแต้มเป็นจุดๆไปนะคะแต่ว่าไม่พอกทั้งหน้านะคือมีคนถามมิ้นเข้ามาเยอะมากเลยเกี่ยวกับเจลดอกดาวเรืองเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราทำตามที่เขาบอกก็จะไม่เกิดอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยเราทำการพอกไว้15นาทีแล้วล้างออกตอนเย็นแล้วพอกไว้15นาทีแล้วล้างออกอย่างเงี้ยตามที่เขาระบุไว้ที่ซองก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะ10ถึง15นาทีนะคะถ้าเกิดแบบเกิดอาการแสบอะไรเงี้ยก็ล้างได้เลยนะคะต้องเทสก่อนว่าเราแพ้หรือไม่แพ้ด้วยเนาะอีกอย่างนึงแล้วก็ใช้ไปแล้วมันแบบคือมันก็ไม่ได้ผลของมิ้นไม่ได้ผลแล้วเริ่มไม่ได้ผลแล้วเพราะว่าตอนแรกๆเราแต้มแล้วมันยุบเนี่ยพอมันเป็นเยอะๆเข้าก็คือแบบไม่ได้ผลแล้วเริ่มดื้อเกิดอาการดื้อยาแล้วมิ้นก็เลยซื้อเจ้าครีมแต้มสิวอีกยี่ห้อหนึ่งมาเป็นของคลีนด้าเอ็มนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะมิ้นซื้อมาขนาดเท่าไหร่นะ50หรือ60ml นั่นแหละราคา50กว่าบาทนะคะเกือบ60บาทนะคะก็ใช้แต้มสิวตอนแรกๆก็อยู่แบบมันจะเป็นเนื้อแบบคล้ายๆน้ำนิดนึงมันน่าจะมีแอลกอฮอล์อยู่นะคะก็คือแต้มบริเวณที่เป็นสิวตอนแรกๆก็คือแบบก็สิวมันก็จะแบบที่อยู่ที่หน้าเรามันจะกลายเป็นแบบยุบอ่ะมันจะยุบแล้วก็คือมันจะทำให้เร่งเม็ดสิวนั้นด้วยนะคะคือแบบทำให้แบบสิว 2-3 วันหัวก็จะออกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แล้วก็ใช้แรกได้ผลต่อไปก็คือดื้อยาอีกแหละดื้อยาอีกแล้วก็เสียงได้ติ่มนะยี่ห้อแพนนะคะก็ใช้หมดไป2รอบแล้วรอบนี้เหลือนิดนึงกับผมก็หาแบบแทนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่รักษาสิวผดนั่นเองนะคะที่มิ้นใช้แต่ว่าใช้แล้วมันไม่ได้ผล
คือใช้แล้วมันแบบมันไม่ค่อยได้ผลอะไรเลยสำหรับนิ้วเลยตัวเนี้ยคือมันก็เหมือนเดิมอะสิวขดก็ไม่ได้หายตัวนี้ก็คือแบบคือไม่รู้ว่าผิวแต่ละคนหรือเปล่านะแต่ว่าผิวหน้ามิ้นไม่หายนะ2รอบก็ยังไม่หายผู้ที่สักนะคะมิ้นเคยพูดไปหลายคลิปแล้วเป็นของนามิ้นช่วยลดการอักเสบของสิวดีมากคือเราอักเสบอยู่เราแต้มไปมันก็จะช่วยให้เราหายการอักเสบขึ้นนะคะแต่ก็สิวมิ้นเป็นทั้งหน้าอย่างนั้นจะให้แต้มไปมันก็คงไม่ไหวนะราคามันก็ค่อนข้างที่จะแพงนะ35กรัมตัวนี้500กว่าบาทมิ้นเป็นสิวมิ้นก็ทำการพอกไข่ขาวทั้งหมด7วันนะคะเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ผิวหน้าให้กับเราว่าเราแพ้อะไรมาหรือว่าสะสมครีมอะไรต่างๆที่เราเคยทาไปเมื่อสมัยโกลบอะไรทั้งหลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบออกมาพอทั้งหมด7วันกดปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ตามรูปที่เมื่อเห็นไว้ก็จะเห็นว่าในรูปก็แบบมีท่าทางเหมือนจะร้องไห้นะคะคือแบบสิวมันขึ้นเยอะแล้วคือจิตมันตกแล้วก็แบบคือฉันจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอติมเข้ามาในสมองแล้วก็มา7วันเราก็โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แพ้สารเคมีก็จะอาจจะมีสิวขึ้นมาบ้างในช่วงนั้นนะคะแล้วมันจะหายไปเองนะคะเป็นการทำด้วยวิธีธรรมชาติอ่ะโอเคผ่านไป7วันไม่เกิดอะไรขึ้นสำหรับมิ้นนะมิ้นเป็นสิวตรงหน้าเลยล่ะคราวเนี้ยเป็นสิวแบบมันก็ไม่ได้หายอ่ะคือดีท็อกซ์แล้วมันก็ไม่ได้หายเป็นสิวแบบเม็ดแบบอักเสบอ่ะอุดตันอักเสบเต็มหน้าเลยคราวนี้ก็ใช้น้ำผึ้งคือมีใช้น้ำผึ้งนะคะก็มาทาหน้าเพราะว่าน้ำผึ้งจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของรอยสิวหรือว่ารอยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำตอนเช้ากับตอนเย็นก็เพราะว่าก็ไม่ได้เห็นผลอะไรเลยก็คือแบบทำแบบเนี้ย7วันก็ไม่เห็นผลนะคะจนได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์นึงนะคะที่มิ้นชอบมากๆเลยไม่คิดว่าจะกลับมาใช้อีกจริงๆแล้วไม่เคยหน้าสิวขนาดนี้นะคะก็เคยใช้ไปเมื่อคลิปหน้ามาแล้วที่คืออัดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าใช้ตอนนั้นเราคิดถึงว่าเฮ้ยมันโอเคนะเดี๋ยวโอเคกว่าถังรอยเคสที่เราเคยเจอมานะคะก็มิ้นก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆกันในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะคะเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นพระเอกของเรานั่นเองค่ะว่าถังรอยเคสที่เข้มข้นแล้วก็มีการเลือกสายพันธุ์ที่แบบเป็นคัดว่านคือคัดอายุว่านที่จะมาทำนะคะตัวพอเวล่านะคะก็จะประกอบไปด้วยเจลบริสุทธิ์นะคะจากว่านหางจระเข้สดนะคะเป็นราชินีแห่งสมุนไพรธรรมชาตินะคะผสานด้วยวิตามินซีและโคเอนไซม์คิวเทนนะคะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์กับผิวพรรณขจัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วเผยผิวและบำรุงผิวใหม่ให้สดชื่นนะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดำที่เกิดจากการเป็นแผลหรือว่ารอยสิวปกป้องความหยาบกร้านของชั้นผิวจากแสงแดดนะคะช่วยในเรื่องรังสี UVA UVB และมลภาวะต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยยับยั้งการเกิดฝ้าและผื่นแดงด้วยค่ะตัวพอเวล่าเนี่ยเขาจะมีวิตามินซีและก็คิวเทนนะคะเจลว่านหางจะผลิตจากว่านหางจระเข้ที่เข้มข้นนะคะเนื้อละเอียดแล้วก็บางเบาซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ระคายเคืองนะคะอ่อนโยนนะคะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็เจ้าตัวคิวเทนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวนี้นะคะเวลาใช้เราก็สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยนะคะจะช่วยในเรื่องของคงความชุ่มชื้นถนอมผิวพรรณนะคะป้องกัน UV ลดเลือนริ้วรอยลดในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็ป้องกันผิวแห้งใช้หลังออกแดดแรงๆได้นะคะช่วยป้องกันผิวหยาบกร้านช่วยในเรื่องของผิวเนียนติ่งปรังนะคะผดผื่นคันอะไรก็สามารถใช้ได้เลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเป็นสรรพคุณมากมายขนาดนี้วิธีการใช้ของมิ้นนะคะก็แนะนำให้เพื่อนๆนะคะลองไปใช้ตามดูนะคะเคล็ดลับก็คือหนึ่งเลยก็คือทาเช้าและเย็นก่อนนอนนะคะเป็นเวลาทั้งหมด2อาทิตย์นั่นเองนะคะจากหน้าที่แบบผื่นขึ้นเยอะๆๆๆแล้วก็สิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามสู้ต่อไปนะคะอย่าแบบขี้เกียจที่จะทานะคะก็คือ2อาทิตย์เจ้าตัวเนี้ยนะคะก็จะทำให้แบบหน้าของเรามีความเปลี่ยนแปลงนะคะแน่นอนเลยตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นแบบว่าทหารจระเข้ที่ดีคือมิ้นเลิฟมากๆนะคะตัวนี้คือคิดว่าน่าจะซื้อไว้ตลอดเพราะว่าตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะถึงแม้สิวหายเขาก็จะช่วยในเรื่องของผ่านอะไรล่ะช่วยในเรื่องของผิวของเรานะคะทำให้หน้าของเราดูเด็กลงด้วยนะคะสำหรับว่าทหารจระเข้คือสรรพคุณมากมายนะคะเพื่อนๆคงจะรู้กันนะคะสำหรับตัวนี้อย่าลืมนะคะทา2 อาทิตย์เท่านั้นเช้าเย็นนะคะมากน้อยก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะคะ
ตอนเช้าก็อาจจะทาน้อยหน่อยก็ได้แล้วก็ตอนกลางคืนก็อาจจะพอกหนาๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการในเรื่องลดการอักเสบลดอะไรของผิวอย่างเงี้ยได้เยอะเลยนะคะเกี่ยวกับสิวเพื่อนๆลองนะคะคือเป็นตัวเด็กที่ชอบมากๆเลยนะคะเรามีพระเอกแล้วเราจะไม่มีนางเอกไม่ได้นางเอกของมินนะคะมินก็ยกย่องให้เจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นนางเอกของมินนะคะโอเวล่าแอนสกาเจลสลิปปิ้งมาสก์นะคะเป็นสารสกัดระดับวัฒนกรรมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางเพื่อผิวขาวนะคะที่ทำงานลึกถึงระดับเซลล์นะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดริ้วรอยจากวัยยังมีประสิทธิภาพนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติสกัดจากว่านตันเดี่ยวหรือสกาเจลแล้วก็มีผลรับรองจากนักวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีนะคะนี่เป็นการยืนยันนะคะว่าเป็นสารสกัดออกฤทธิ์ในการยับยั้งนะคะการสร้างเซลล์เม็ดสีเข้มของผิวหนังนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยตัวนี้นะคะเป็นนางเอกยังไงนะคะก็คือเป็นนางเอกเพราะว่าเจ้าตัวนี้มิ้นจะใช้พอกก่อนนอนนะคะหลังจากที่ใช้เจ้าตัวว่านหางจระเข้เป็นจำนวน2อาทิตย์มิ้นจะใช้ตัวนี้ต่ออีก1อาทิตย์นะคะในการพอกตอนกลางคืนนะคะเดี่ยวๆเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้มาร่วมด้วยนะคะก็จะใช้ตัวนี้พอกเดี่ยวๆเลย1อาทิตย์ตอนเช้าก็ใช้อันนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะพบนะคะว่าเจ้าตัวนี้ช่วยในเรื่องของสิวจริงๆนะคะช่วยในเรื่องของคือมินว่าลดการอักเสบอ่ะคือดีมากๆมินว่าตัวนี้ลดการอักเสบดีมากๆคือเวลามินเป็นสิวแบบตุ่มใหญ่ๆคือที่มันเป็นแบบเค้าเรียกอะไรสิวอักเสบอ่ะใช้ตัวนี้แต้มแบบเป็นแบบแต้มเหมือนเป็นยาแต้มสิวเป็นจุดๆอ่ะคือแป๊บเดียวเท่านั้นมันจะเหมือนมันช่วยในเรื่องของแบบลดการอักเสบได้ดีจริงๆอ่ะแป๊บเดียวรอยแดงที่แบบจากการที่เราไปกดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็หายจริงๆนะคะคือตัวนี้คือชอบมากเลิศมากนะคะตัวนี้คือแบบใช้จนมันใกล้จะหมดแล้วลาเฟสเจลนี้นะคะก็จะไม่มีสีแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะปราศจากแอลกอฮอล์นะคะ2ตัวนี้นะคะเหมือนการปราศจากแอลกอฮอล์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะเป็นอะไรที่แบบคืออุดมไปด้วยธรรมชาติล้วนๆนะคือผิวหน้าเรารับสารเคมีสารอะไรต่ออะไรมาเยอะแล้วเราลองพักหน้าแล้วก็มาใช้ตัวนี้กันเราจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เราได้รับนะคะผิวเราจะแข็งแรงขึ้นมากคือผิวมินเนี่ยแข็งแรงขึ้นมากหลังจากที่มินใช้ตัวนี้เพื่อนๆเห็นใช่ไหมคะว่าสิวมินขึ้นมากเลยขึ้นแบบคือไม่ไหวจริงๆอ่ะจะขึ้นอะไรขนาดนั้นแล้วคุณมาใช้2ตัวนี้แล้วมันได้ผลก็เลยอยากจะบอกเพื่อนกันคือราคาเป็นมิตรนะคะตัวนี้อยู่ที่250บาทนะคะขนาด120กรัมนะคะส่วนตัวนี้อยู่ที่210บาทขนาด100กรัมนั่นเองนะคะก็คือใช้แล้วมันได้ผลรวมๆกันแล้วก็ไม่กี่บาทอ่ะแล้วมันแบบโอเคอ่ะดีกว่าเราไปเสียตังค์แบบนู่นนี่นั่นโดยที่เราไม่รู้ว่าอะไรได้ผลจริงนะคะคือนี่ลองมากับตัวแล้วแล้วก็มาถึงโหมดการล้างหน้าบ้างนะคะโหมดการล้างหน้าของมินนะคะมินก็เลือกใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็น Acne Aid Liquid Cleanser นะคะตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าผิวมันผิวผสมผิวที่มีแนวโน้มที่เป็นสิวง่ายนะคะเรื่องของลดความมันนะคะอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำร้ายผิวช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและรูขนได้อย่างล้ำลึกนะคะเป็นสูตรเฉพาะปราศจากสบู่แล้วก็ประสานคุณค่ามอยเจอร์ไรเซอร์ช่วยบำรุงผิวให้มีสุขภาพดีแล้วก็มีค่า pH ที่สมดุลอ่อนโยนแม้กระทั่งผิวบอบบางและก็แพ้ง่ายนะคะตัวนี้มินก็ได้แนะนำไปหลายๆคนสำหรับน้องๆที่มาถามมินมากๆเกี่ยวกับเรื่องแบบเฮ้ยเรื่องเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้โฟมล้างหน้าอะไรที่แบบโอเคที่สุดอะไรเงี้ยมินก็จะแนะนำตัวเนี้ยนะคะเพื่อนๆไปซื้อการตามร้านขายยาราคา170ถึง190อ่ะแล้วแต่ว่าร้านไหนจะซื้อแบบจะขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับร้านอีกทีนึงตัวเนี้ยก็มีน้องๆถามว่าทายล้างยังไงคือบางทีก็แบบแล้วก็ล้างธรรมดานะคะก็คือแบบเช้าล้างเย็นล้างแล้วก็เวลาที่เราต้องการจะล้างอย่างเช่นเราไปออกกำลังกายมาเราก็ล้างได้น้องๆถามมาเยอะมากว่าแบบล้างยังไงอะไรก็ล้างปกติอะเหมือนแบบสบู่เหมือนโฟมบ้านเราอะไรแต่เขาจะเป็นในเรื่องของคลีนเซอร์นะคะจะช่วยแบบคือดีอะทำให้ผิวแบบผิวมันไม่ตึงเกินแบบไม่เอียดอะล้างแล้วไม่เอียดเอียดตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเขาก็บอกอยู่แล้วว่าทำให้ความเอียดของเขาแบบบาลานซ์นะคะไม่ได้แบบทำให้ผิวหน้ามีอะไรมากขึ้นนะคะช่วยในเรื่องเขาก็มีเรื่องของมอยเจอร์ไรเซอร์ด้วยตัวเนี้ยใช้คู่กับอีกตัวว่านหางจระเข้เลยคือแบบ
ดีงามพระราม8มกหรือคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้มิ้นทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คลิปอาจจะนานมากๆแล้วมิ้นก็จะต้องไปแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนๆนะคะจะสนุกกันวันนี้มิ้นก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบายบายสังเกตว่าคือแบบฟันมีการเหล็กหลุดนะคะไม่ต้องตกใจแต่อย่างใดทั้งสิ้นค่ะ